รัฐบาลยืนยันแนวทางการรองรับนะคะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะหากไม่ผ่านประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้คือการเริ่มต้นแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557เพื่อเปิดทางการดำเนินการนับหนึ่งใหม่แต่ว่าจะเป็นวิธีการใดนั้นทางรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ระบุว่ายังไม่มีความชัดเจนขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังไม่ให้ความเห็นใดๆหลังจากกล่าวอย่างไม่เป็นทางการแสดงความพร้อมที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เองนะคะติดตามจากคุณอัชราโพสีค่ะรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอัชราเชิญค่ะค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้ให้ชี้แจงในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญค่ะแต่ก็ได้ร่วมงานกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐค่ะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นค่ะค่ะอาจจะดูแปลกตาไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่แปลกใจค่ะเพราะทุกครั้งที่ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีก็จะร่วมทุกครั้งนะคะเช่นเดียวกันกับครั้งนี้ค่ะที่ได้ทำมือแสดงสัญลักษณ์รูปหัวใจตามคำเชิญชวนจากนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันอนันทมหิดลค่ะพร้อมกันนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีหัวใจเพียงดวงเดียวคือหัวใจที่รักชาติพร้อมขอให้นิสิตแพทย์นะคะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการให้คำแนะนำเพื่อดูแลรักษาสุขภาพที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับภาครัฐในอนาคตค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรียังได้ทดลองสวมแว่น Magic Eye Solution นะคะซึ่งก็เป็นแว่นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยหลังสวมแว่นไปนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์แสดงขึ้นบนหน้าจอและด้วยเทคโนโลยีนั้นนะคะก็ทำให้นายกรัฐมนตรีถึงกับกล่าวคำว่าอย่าเอาไปใส่โกงข้อสอบนะค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะวันนี้กระทรวงคมนาคมยังนำรถเมย์โดยสารของกสมกซึ่งปรับปรุงจากรถเก่าเป็นรถใหม่มาแสดงค่ะและคาดการว่าจะปรับปรุงทั้งหมด672คันเพื่อให้เสร็จสิ้นภายใน2560ค่ะและก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีมีความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการทำประชามติซึ่งนายวิษณุเครืองามยังคงย้ำว่ากระบวนการรับรองคือการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่ยังไม่เปิดเผยว่าใครจะทำหน้าที่ร่างใหม่ค่ะเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปอย่างไรก็ตามโดยเร็วส่วนทำอย่างไรก็คำถามที่คุณถามเมื่อ5นาทีก่อนแล้วเนี่ยแล้วต้องทำก่อนหรือหลังประชามติครับทำหลังนี่ฮะทำหลังคือรู้ผลอย่างเป็นทางการทุกเมื่อ3นาทีเลยรู้ปุ๊บทำปั๊บเลยครับอย่างนี้เราทำเองเลยไหมครับทำอะไรรับมือหากไม่ผ่านหมายถึงร่างใหม่ไม่ทราบผมไปตอบไม่ถูกละอันนี้สำหรับการประชุมครม.นะคะมีวาระสำคัญคือกระทรวงแรงงานเสนอจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนเพื่ออบรมให้ความรู้แรงงานต่างด้าวนะคะที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งในเรื่องของกฎหมายและการปฏิบัติตัวรวมทั้งวัฒนธรรมของไทยอีกทั้งตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่จะจัดตั้งขึ้นในจังหวัด10จังหวัดซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากเพื่อนำร่องก่อนค่ะค่ะซึ่งแนวทางรองรับแรงงานข้ามชาตินี้นะคะหากผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้แล้วก็จะสามารถจัดตั้งได้และเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอัชราค่ะ